มากนะครับไม่ตกใจเลยครับกับการเดินของ10แสนก็ทำให้แรงกดดันนั้นอยู่ที่ผู้ท้าชิงแล้วนะครับวันนี้ผมที่มีเด็กแค่นี้มีลูกสาวเพื่อนจะต้องจัดขึ้นแล้ววันนี้นี่ถือว่าเท่มากเลยการไปซ้อมการเตรียมตัวก่อนหน้านี้เป็นไง Not like that come this side come this side it's okay come มีอะไรจะบอกกับผู้แพ้หน่อยไหมก็ yeah so thank you ไปที่แล้วเพราะว่าเขาบอกผ่านมาเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยพี่เท่มากเลยครับผมเท่มากเลยอยากจะป้องกันแชมป์ไปอีกกี่ไฟท์ครับก็เท่าที่จะป้องกันได้ครับแล้วน้ำหนักนี้ชกกลางวันเป็นไงผมจะ130พอดีครับผมถึงไม่ไหวแล้ว129ไงโอ้โหแต่ว่าระหว่างนี้ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยหรือกิมอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับได้ครับได้เลยนะเวลาไหนตอนไหนก็ได้ได้เลยเต็มที่ซ้อมให้ดีกว่านี้จะพิซซ้อมให้ดีกว่านี้ไปเลยอ่ะขอบคุณทีมงานหน่อยครับขอบคุณหน่อยสุดท้ายนะทีมงานทุกคนนะครับที่ให้เป็นกำลังใจผมไม่ว่าจะเป็นตัวแทนก็ตามครับผมขอบคุณครับดูเลยครับจังหวะโดนหมัดซ้ายครับของ10แสนศอกซ้ายครับซ้ายทำตามแผนเลยใช้เริ่มใช้ร่างกายบทเปลี่ยนตั้งแต่ยก3เป็นต้นไปแต่เผอิญเขาไม่หมดแล้วคิดว่าวันนี้นี่พี่เขาลูกไหนที่มันทำให้เกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยก็มีลูกดักฟันศอกนะเพราะว่าผมดูอยู่ก็เต็มๆเลยเหมือนกันเจ็บตรงไหนไหมครับก็จมูกเลยน่าจะเจ็บหน่อยเป็นชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยก่อนที่มาสะดุด4ไฟครับโอ้โหน่าจะได้มากเลยวันนี้เข้าไม่ติดเลยมีอะไรจะบอกกับทีมงานหน่อยไหมอุดไม่หมดขอโทษทีมงานลูกมาคำบานแล้วก็แอนตี้สแตนที่ทำให้ผิดหวังครับวันนี้เขาสุดยอดจริงๆเขาสุดยอดจริงๆก็ยอมสู้ฮกเลยโอเคครับขอบคุณครับไม่เป็นไรว่าเย็บขวาครับ10แสนต่างคนต่างเตะครับแต่ว่า10แสนเสียหลักครับเตะขวาโดนยุกครับกาดจะสวนด้วยศอกเหมือนกันเทพบุตรดูเลยครับจังหวะโดนหมัดซ้ายครับของ10แสนศอกซ้ายครับซ้ายนะครับจังหวะจับตีของ10แสนต่อยซ้ายเข้าไปก่อนโดนแข้งซ้ายสวนครับแทงหน้าท้องกับแทงชายโครงครับลูกนี้ปัดล่างแต่ความไวครับเทพบุตรยังไวนะครับซุปเปอร์สโลครับยับซ้ายอุ๊กซ้ายเขาสุดยกผ่านไปแล้ว10แสนเดินก็เดินนะครับตั้งใจจะเดินจริงครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปแล้วไปโดนศอกโดนจับโดนงัดโดนเวียงดูนะครับตอนนี้ถือว่าเทพบุตรนั้นมานิ่งมากนะครับไม่ตกใจเลยครับกับการเดินของ10แสนจะทำให้แรงกดดันนั้นอยู่ที่ผู้ท้าชิงแล้วนะครับ